เล่าสู่กันฟังกับพลเอกบัญชรชวาลศิลป์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล่าสู่กันฟังผมบัญชรชวาลศิลป์ครับทุกๆคืนวันเสาร์3 ทุ่มสิครับถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับหาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ไม่ไกลตัวนักมาเล่าเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังก่อนเข้าสู่ความหลับไหลครับคราวที่แล้วเล่ามาถึงตอนที่เมื่อญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามใน15สิงหาคมอังกฤษและอเมริกาก็มีความประสงค์แนะนำประเทศไทยให้รีบออกแถลงการว่าการประกาศสงครามในยุคต้นของสงครามมหาเอเชียบูรพาที่เราร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นนั้นเป็นโมฆะคราวนี้ก็อยู่ที่ไทยแล้วครับว่าจะทำเรื่องนี้อย่างไรนายปรีดีพนมยงค์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็เชิญพันตรีขวงอภัยวงนายกรัฐมนตรีหมายเหตุนะครับโปรดอย่าลืมว่าจอมพลป.พิบูลสงครามได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วตั้งแต่กลางปี2487จากนั้นพันตรีขวงอภัยวงก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนหมายเหตุเพิ่มเติมนะครับว่าช่วงนั้นพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์จะได้ก่อตั้งก็ในปีถัดมาคือ2489และแน่นอนครับพระท่านนายขวงอภัยวงก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ครับนอกจากนายปรีดีจะเชิญนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังเชิญนายทวีบุญยเกตซึ่งขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีสั่งราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเทียบกับในยุคปัจจุบันก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับนายปรีดีอาจารย์ปรีดีของเราก็เชิญสองท่านนี้มาเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประกาศสันติภาพในที่สุดก็เห็นควรให้นายทวีบุญยเกตเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในวันเดียวกันนั่นเองครับนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบจากนั้นก็มีพระบรมราชโองการประกาศสันติภาพดังนี้ครับโดยที่ประเทศไทยได้เคยถือนโยบายอันแน่วแน่ที่จะรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดและจะต่อสู้การรุกรานของต่างประเทศทุกวิธีทางดังปรากฏเห็นได้ชัดจากการที่ได้มีกฎหมายกำหนดหน้าที่คนไทยเวลารบเมื่อพุทธศักราช2484อยู่แล้วนั้นความจำนงอันแน่วแน่ดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นประจักษ์แล้วว่าในเมื่อญี่ปุ่นได้ยาตราทัพเข้าในดินแดนประเทศไทยในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484โดยได้มีการต่อสู้การรุกรานทุกแห่งและทหารตำรวจประชาชนพลเมืองได้เสียชีวิตไปในการนี้เป็นอันมากอธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับโปรดอย่าลืมว่ากฎหมายที่กำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบรวมทั้งการต่อสู้กับญี่ปุ่นที่ผมเคยนำมาเล่าให้ฟังไปแล้วเกิดขึ้นในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพระบรมราชโองการประกาศสันติภาพมีต่อไปครับว่าเหตุการณ์อันปรากฏเป็นสักขีพยานนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าการประกาศสงครามเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485ต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาตลอดทั้งการกระทำทั้งหลายซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อสหประชาชาตินั้นเป็นการกระทำอันผิดจากเจตจำนงของประชาชนชาวไทยและฝ่าฝืนขืนขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมืองประชาชนชาวไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งอยู่ในฐานะที่จะช่วยเหลือสนับสนุนสหประชาชาติผู้รักที่จะให้มีสันติภาพในโลกนี้ได้กระทำการทุกวิธีทางที่จะช่วยเหลือสหประชาชาติดังที่สหประชาชาติส่วนมากย่อมทราบอยู่แล้วทั้งนี้
เป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยต่อการประกาศสงครามและการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสหประชาชาติดังกล่าวมาแล้วบัดนี้ประเทศญี่ปุ่นได้ยอมปฏิบัติตามคำประกาศของสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่จีนและสหภาพโซเวียตซึ่งได้กระทำหน้านครปอสดัมแล้วสันติภาพจึงกลับคืนมาสู่ประเทศไทยอันเป็นความประสงค์ของประชาชนชาวไทยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอประกาศโดยเปิดเผยแทนประชาชนชาวไทยว่าการประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เป็นโมฆะไม่ผูกพันประชาชนชาวไทยในส่วนที่เกี่ยวกับสหประชาชาติประเทศไทยได้ตัดสินใจที่จะให้กลับคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรีอันดีอันเคยมีมากับสหประชาชาติเมื่อก่อนวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484และพร้อมที่จะร่วมมือเต็มที่ทุกวิถีทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสถียรภาพในโลกนี้บรรดาดินแดนซึ่งญี่ปุ่นได้มอบหมายให้ไทยครอบครองคือรัฐกาลันตันตารางกานูไซบุรีปาลิสเชียงตุงและเมืองผ่านนั้นประเทศไทยไม่มีความปรารถนาที่จะได้ดินแดนเหล่านี้และพร้อมที่จะจัดการเพื่อส่งมอบในเมื่อบริเตนใหญ่พร้อมที่จะรับมอบไปส่วนบรรดากฎหมายอื่นใดอันมีผลเป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่และเครือจักรวรรดิก็จะได้พิจารณายกเลิกไปในภายหน้าบรรดาความเสียหายอย่างใดๆจากกฎหมายเหล่านั้นก็จะได้รับชดใช้โดยชอบธรรมในที่สุดนี้ขอให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายตลอดจนชนต่างด้าวซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทยจงตั้งอยู่ในความสงบและไม่กระทำการใดๆอันจะเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยพึงยึดมั่นในอุดมคติซึ่งได้วางไว้ในข้อตกลงของสหประชาชาติณนครซานฟรานซิสโกประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488เป็นปีที่12ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการทวีบุญเกตรัฐมนตรีครับนี่ก็คือการตัดสินใจของไทยแล้วก็เป็นผลพวงจากการที่เราได้สะสมความชอบธรรมและจะเป็นเหตุผลในการที่จะต้องไม่ตกเป็นผู้แพ้สงครามหลังจากประกาศนี้ออกไปแล้วท่าทีของสัมพันธมิตรเป็นอย่างไรครับหลังสงครามยุติสืบเนื่องจากการที่อังกฤษได้รับผลกระทบกระเทือนมากกว่าประเทศสัมพันธมิตรอื่นใดในระหว่างที่ญี่ปุ่นยึดครองประเทศไทยดังนั้นเมื่อสงครามยุติลงอังกฤษซึ่งผูกใจเจ็บจึงยังคงถือว่ามีสถานะสงครามกับไทยและมุ่งที่จะเรียกร้องคิดบัญชีต่อประเทศไทยซึ่งก็ไม่สามารถกระทำได้ขออภัยครับซึ่งก็สามารถกระทำได้เพราะประเทศไทยอยู่ในเขตยุทธบริเวณของกองบัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การบังคับบัญชาของพลเรือเอกลอร์ดลุยส์เมาท์แบตเทนผู้แทนของรัฐบาลอังกฤษถัดมาครับเดือนรุ่งขึ้นเมื่อวันที่3กันยายน2488อังกฤษก็ส่งกองพลอินเดียที่7ในบังคับบัญชาของพลตรีเอเวนส์เข้ามาปลดอาวุธกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทยขณะเดียวกันนั้นพลเรือเอกลอร์ดลุยส์เมาท์แบตเทนก็ได้ยื่นร่างความตกลง
21ข้อต่อคณะผู้แทนทางทหารของไทยที่เดินทางไปทำความตกลงกับฝ่ายสัมพันธมิตรที่เมืองแคนดี้ข้อตกลงดังกล่าวที่แท้ก็คือเงื่อนไขในการยอมแพ้ซึ่งมีสาระในเรื่องอื่นๆยิ่งกว่าเรื่องการทหารโดยตรงซะอีกนี่คือท่าทีของอังกฤษครับกะเชือดไทยเต็มที่ส่วนสหรัฐอเมริกาครับท่าทีตั้งแต่เริ่มประกาศสงครามก็ยังคงมองประเทศไทยในฐานะที่เป็นมิตรมากกว่าอังกฤษดูได้จากคำแถลงของนายเบิร์นส์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันที่19สิงหาคม2488หลังญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ท่านกล่าวว่าตลอดเวลา4ปีที่แล้วมารัฐบาลอเมริกันถือประเทศไทยไม่ใช่เป็นศัตรูแต่เป็นประเทศที่จะต้องทำการปลดปล่อยจากศัตรูคือญี่ปุ่นเมื่อบัดนี้ประเทศไทยได้รับการปลดปล่อยแล้วรัฐบาลอเมริกันเชื่อว่าประเทศไทยจะกลับเข้าสู่สถานะเดิมในวงสังคมชาติอิสระมีอธิปไตยและเอกราชบันทึกนี้ส่วนนี้นะครับมาจากหนังสือชื่อกลการวิเทโสบายของไทยโดยกลทีสุภมงคลด้วยเหตุนี้ล่ะครับสหรัฐอเมริกาจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือไทยผ่อนหนักให้เป็นเบาจากแรงบีบคั้นของอังกฤษและจีนโดยเฉพาะความกดดันจากจีนซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของไทยซึ่งมุ่งหวังที่จะให้ไทยอยู่ในเขตอำนาจการปฏิบัติการของตนและเตรียมพร้อมที่จะส่งกองทัพจีนเข้ามาเพื่อปลดปล่อยอาวุธทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยรัฐบาลไทยจึงได้ตกลงใจปลดทหารไทยซึ่งขณะนั้นปฏิบัติการอยู่เหนือเส้นขนานที่16โดยรีบด่วนเพื่อป้องกันการปะทะกับทหารจีนปัญหาเรื่องเขตอำนาจของยุทธบริเวณด้านจีนด้านประเทศไทยกลายเป็นเรื่องใหญ่สหรัฐอเมริกาก็ยื่นมือเข้าตัดสินปัญหากรณีที่จีนจะเข้าส่งกำลังทหารเข้ามาตอนเหนือของประเทศไทยโดยอ้างว่าจะปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นนั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในการประชุมระหว่างอังกฤษกับสหรัฐหลังสงครามยุติคือระหว่างวันที่15ถึง24สิงหาคม2486ที่นครควีเบกประเทศแคนาดาที่ประชุมก็พิจารณาถึงการดำเนินการของฝ่ายสัมพันธมิตรที่จะสู้รบต้านทานกองทัพญี่ปุ่นอย่างเข้มแข็งโดยไม่ละความพยายามที่จะปราบฝ่ายอักษะในทวีปยุโรปลงให้ราบคาบโดยเร็วได้มีการจัดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกำหนดให้ประเทศจีนและอินเดียอยู่นอกยุทธบริเวณและแต่งตั้งให้พลเรือเอกลอร์ดลุยส์เมาท์เบตเทนแห่งราชนาวีอังกฤษรับผิดชอบการปฏิบัติการในยุทธบริเวณซึ่งปรากฏว่าฝ่ายจีนก็พยายามคัดค้านเพื่อที่จะให้ดินแดนของไทยและอินโดจีนฝรั่งเศสบริเวณเหนือเส้นขนานที่16อยู่ในเขตรับผิดชอบของจีนภายใต้การนำของจอมพลเจียงไคเช็กนั่นก็คือระหว่างที่สงครามกำลังดุเดือดต่อมาครับในปี2488ปลายเดือนกรกฎาคมสงครามใกล้ยุติแล้วครับเดือนถัดมาสิงหาคมญี่ปุ่นก็ประกาศยอมแพ้ปลายเดือนกรกฎาคม2488ที่ว่านี้ก็มีการประชุมที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าการประชุมที่ปอสดัมก็มีการตกลงเรื่องการแบ่งเขตยุทธบริเวณประธานาธิบดีทรูแมนแห่งสหรัฐมีสารถึงจอมพลเจียงไคเช็กลงวันที่1สิงหาคม2488แจ้งให้ทราบว่าบริเวณใต้เส้นขนานที่16ในอินโดจีนฝรั่งเศสอยู่ในความรับผิดชอบของพลเรือเอกลอร์ดลุยส์เมาท์เบตเทนซึ่งจอมพลเจียงไคเช็กตอบเห็นด้วยกับการที่กำหนดให้เส้นขนานที่16ในอินโดจีนฝรั่งเศสเป็นเส้นเขตใต้ยุทธบริเวณจีนและก็มีความเห็นต่อไปครับว่าขอให้ใช้เส้นเขตนี้เป็นเขตใต้ยุทธบริเวณจีนในประเทศไทยด้วย
ซึ่งก็หมายความว่าจีนจะยึดถือดินแดนของไทยที่อยู่เหนือเส้นขนานที่16เป็นเขตที่จอมพลเจียงไคเชกรับผิดชอบด้วยก็คือตั้งภาคเหนือทั้งภาคล่ะครับครับปัญหาเรื่องเขตขอบเขตอำนาจของยุทธบริเวณของจีนทำท่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จีนก็ทำท่าเหมือนกับอังกฤษคือต้องการแสวงประโยชน์จากประเทศไทยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนั้นมีศัตรูที่ต้องการจะมาครอบครองถึง2ชาติด้วยกันคืออังกฤษแล้วก็จีนแม้จะไม่ใช่ศัตรูที่ติดอาวุธเหมือนยุคญี่ปุ่นก็ตามสหรัฐอเมริกาเห็นปัญหานี้แล้วก็ยื่นมือเข้ามาไกล่เกลี่ยยื่นมือเข้ามาตัดสินสหรัฐอเมริกายื่นข้อเสนอว่าตามเขตสมรภูมิที่ฝ่ายสัมพันธมิตรแบ่งแยกมอบหมายอำนาจการบังคับบัญชาทางทหารเพื่อปฏิบัติการยุทธประเทศไทยจัดเข้าอยู่ในเขตบัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตร2เขตด้วยกันคือทางเหนือของประเทศไทยลงมาจนถึงเส้นลัตติจูดที่16อยู่ภายใต้การบัญชาการของจอมพลเจียงไคเชกผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรด้านประเทศจีนและต่ำกว่าลัตติจูดที่16ลงไปอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลเรือเอกลอร์ดหลุยส์เมาท์เบตเทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อญี่ปุ่นยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรในวันที่15สิงหาคมหากการปลดอาวุธของกองกำลังทหารญี่ปุ่นถือตามการแบ่งเขตรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วประเทศไทยจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนกำลังทหารญี่ปุ่นตอนเหนือจะต้องยอมจำนนต่อกำลังทหารจีนของจอมพลเจียงไคเชกและกำลังทหารญี่ปุ่นใต้เส้นและที่จุดที่16ต้องยอมจำนนต่อกำลังทหารอังกฤษของลอร์ดลุยส์เมาท์เบตเทนผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงปรารภต่อผู้แทนผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นี้ก็คืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์ของเราครับท่านก็ปรารภต่อผู้แทนของ OSSหน่วยบัญชาการสำคัญของสหรัฐที่ประจำอยู่ที่กองบัญชาการขบวนการต่อต้านที่กรุงเทพว่าไม่พึงจะแบ่งแยกประเทศไทยอาจจะเกิดความปั่นป่วนไม่สงบขึ้นได้และต่อมาเมื่อวันที่2กันยายน2488ประธานาธิบดีทรูแมนก็ออกคำสั่งทั่วไปที่1กำหนดให้กองกำลังทหารญี่ปุ่นตลอดทั่วประเทศไทยทำการยอมจำนนต่อผู้บัญชาการฐานสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ผู้เดียวครับนี่คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เป็นความล่อแหลมของประเทศอีกครั้งหนึ่งเราเคยได้ยินกันบ่อยๆครับว่าอังกฤษจ้องที่จะเอาประโยชน์จากเราเต็มที่จะเรียกว่าแก้แค้นก็ได้แต่น้อยท่านนะครับอาจจะลืมไปแล้วว่าในความเป็นจริงแล้วจีนก็จ้องเขมือบไทยเช่นเดียวกันคำสั่งทั่วไปที่หนึ่งนั้นที่มีการอ้างถึงในบันทึกของอาจารย์กนทีสุภมงคลเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับการปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นซึ่งพลโทซัตเซอร์แลนด์เสนาธิการกองบัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในการยึดครองญี่ปุ่นเป็นผู้ลงนามโดยรับคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดคือประธานาธิบดีคำสั่งฉบับนี้ระบุให้กองทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยยอมจำนนอย่างเป็นทางการต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยก็จึงรอดพ้นจากการถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนครับถึงที่สุดสงครามมหาเอเชียบูรพาก็ยุติลงโดยประเทศไทยยังคงเอกราชและมีอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ตามเดิมหมดปัญหาเรื่องจีนเราก็ยังมีปัญหาอังกฤษที่ยื่นข้อเสนอ21ข้อในฐานะ
ไทยเป็นผู้แพ้สงครามจากประวัติศาสตร์การสงครามของไทยในสงครามมหาเอเชียบูรพาที่จัดทำขึ้นโดยกองบัญชาการทหารสูงสุดเมื่อ16ปีที่แล้วครับ2540มีบทอยู่บทหนึ่งครับที่น่าอ่านน่าสนใจมากก็คือสภาวะการหลังสงครามของประเทศไทยคือเมื่อญี่ปุ่นยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่15สิงหาคม2488และวันรุ่งขึ้นประเทศไทยก็ได้ประกาศสันติภาพใจความสำคัญว่าประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐเป็นโมฆะและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติทุกวิถีทางในการสถาปนาเสถียรภาพของโลกแล้วสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ให้การรับรองประกาศสันติภาพฉบับนี้ของไทยทันทีแต่อังกฤษครับบ่ายเบี่ยงเพราะหวังประโยชน์จากประเทศไทยแล้วก็หาทางที่จะบีบบังคับไทยทั้งด้านการเมืองการทหารและเศรษฐกิจโปรดอย่าลืมนะครับว่าช่วงนั้นอังกฤษยังยึดมั่นในนโยบายอาณานิคมอาณานิคมของเขามีอยู่ทั่วโลกมีคำกล่าวว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกในดินแดนของจักรวรรดิอังกฤษประเทศไทยอยู่รอดมาได้แต่ก็ฉิวเฉียดเต็มทีมาคราวนี้ล่ะครับดูชัดเจนเลยว่าอังกฤษต้องการจะยึดประเทศไทยตอนปลายของสงครามครับสภาวะทางเศรษฐกิจของไทยก็เสื่อมโทรมลงเป็นอย่างยิ่งค่าเงินบาทลดลงเนื่องจากไทยต้องยึดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไทยเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น1บาทต่อ1เยนทำให้ค่าเงินบาทลดลงถึงร้อยละ36สภาวะทางการเมืองก็เริ่มมีความขัดแย้งกันมากขึ้นครั้นสงครามยุติลงหน่วยทหารหลายหน่วยต้องยุบเลิกทันทีภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองปั่นป่วนประชาชนขาดความศรัทธาในรัฐบาลสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตขาดแคลนและราคาแพงอาทิอาหารเครื่องนึ่งห่มและยารักษาโรคเกิดตลาดมืดค้าของเถื่อนภาวะดังกล่าวทำให้เกิดความยุ่งยากในบ้านเมืองรัฐบาลได้พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งองค์การสรรพาหารออกบัตรปันส่วนแก่ข้าราชการและประชาชนสำหรับซื้อข้าวสารน้ำตาลหมูเนื้อซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาไปได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเพราะนี่ไม่ใช่กลไกทางการตลาดที่เราว่ากันก็ไม่สามารถที่จะขจัดความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริงแล้วก็ไม่รู้เริ่มมาตั้งแต่สมัยไหนแต่ตอนนี้บ่นกันมากครับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างกว้างขวางครับเรื่องราวสถานการณ์หลังสงครามของไทยไม่เกินเลยถ้าจะบอกว่าทั้งศึกภายในทั้งศึกภายนอกยังหนักอกคนไทยประเทศไทยจะอยู่รอดหรือไม่รอดแล้วครับในที่สุดตอนนี้รู้คำตอบแล้วแต่รอดมาได้อย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อครับเล่าสู่กันฟังกับพลเอกบัญชรชวาลสิงห์กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเล่าสู่กันฟังครับการประกาศสันติภาพโดยระบุว่าการประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐเป็นโมฆะนั้นความจริงแล้วก็เป็นแผนของอังกฤษที่จะบีบบังคับให้ไทยดำเนินการตามความต้องการของอังกฤษวันที่29สิงหาคม2488พลเรือเอกลอร์ดลุยส์มัลท์แบตเทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เสนอต่อรัฐบาลอังกฤษถึงการที่กองบัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรจะส่งกำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการปลดอาวุธกองทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยว่าจำเป็นต้องปรึกษาหารือกับฝ่ายทหารของไทยก่อนจึงดำริที่จะขอให้ฝ่ายไทยส่งคณะผู้แทนทางทหารไปยังเมืองแคนดี้รัฐบาลอังกฤษก็จึงติดต่อกับพลจัตวาเจ็กส์ผู้แทนของกองทัพอังกฤษในกรุงเทพ
ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลอังกฤษยังไม่ได้เปิดสถานอัครราชทูตประจำประเทศไทยครับก็ใช้ผู้แทนของกองทัพอังกฤษนี่แหละให้ไปแจ้งแก่นายปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของขบวนการเสรีไทยด้วยให้ทราบเพื่อแจ้งแก่รัฐบาลไทยว่ารัฐบาลอังกฤษต้องการให้รัฐบาลไทยส่งคณะผู้แทนออกไปทำสัญญาทางทหารแต่เพื่อเกียรติศักดิ์ของไทยรัฐบาลไทยควรแถลงเองว่าจะส่งคณะผู้แทนออกไปเจรจาเรื่องดังกล่าวที่เมืองแคนดี้เกาะลังการัฐบาลไทยขณะนั้นซึ่งมีนายทวีบุญเกตเป็นนายกรัฐมนตรีนายควงอภัยวงศ์ท่านลาออกครับเพราะเห็นว่าตอนที่ท่านอยู่เป็นนายกต่อจากจอมพลป.ก็ร่วมปฏิบัติการอยู่กับญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นแพ้โดยมารยาททางการเมืองท่านก็ลาออกและคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวเพื่อรอให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทกลับมาเป็นนายกตัวจริงก็คือนายทวีบุญเกตนายทวีบุญเกตเป็นนายกรัฐมนตรีครับก็ตอบตกลงพอถึงวันที่2กันยายนปีเดียวกันนั้นก็ส่งคณะผู้แทนทางทหารเดินทางไปเจรจากับฝ่ายอังกฤษซึ่งประกอบด้วยพลโทหลวงเสนานรงค์ตำแหน่งคงไม่ต้องนะครับจะได้ประหยัดเวลามีพลเรือตรีแชนปัจจุสานนท์จากกองทัพเรือพันเอกสุรจิตจารุเสรณีจากกองทัพบกแล้วก็พันเอกตอนนั้นยังเป็นพันเอกเนตรเขมโยธินจากกองทัพบกกองทัพอากาศก็มีนาวาอากาศโททวีจุลทรัพย์ครับกระทรวงการต่างประเทศก็คือนายทวีตะเวทิกุลเลขานุการของคณะนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับท่านเป็นเสรีไทยเช่นเดียวกันคืออาจารย์ป่วยอึ้งผากรที่คนไทยรู้จักกันดีแล้วก็มีนายทหารคนสนิทของหัวหน้าคณะคือร้อยเอกเฉลิมศักดิ์จูทพงศ์ครับการเจรจาระหว่างคณะผู้แทนไทยและฝ่ายอังกฤษซึ่งฝ่ายอังกฤษก็มีรองเสนาธิการกองบัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นประธานเริ่มขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนมีสาระสำคัญตามที่นายเดนิงที่ปรึกษาทางการเมืองของลอร์ดลุยส์เมาแบตเทนแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากยังมีสถานะสงครามระหว่างอังกฤษกับไทยอยู่แปลกนะครับขอย้ำข้อความเริ่มต้นบอกว่าเนื่องจากยังมีสถานะสงครามระหว่างไทยระหว่างอังกฤษกับไทยอยู่ทั้งที่เราประกาศสันติภาพและญี่ปุ่นก็ประกาศยอมแพ้ไปแล้วแต่อังกฤษบอกว่ายังอยู่ระหว่างสถานะสงครามและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรจะต้องส่งกำลังทหารเข้าประเทศไทยเพื่อทำการปลดอาวุธกำลังทหารญี่ปุ่นและจัดการกับกำลังทหารญี่ปุ่นนั้นทั้งยังจะต้องดำเนินการจัดส่งเฉลยศึกและผู้ถูกกักคุมฝ่ายสัมพันธมิตรกลับจึงจำต้องมีการปรึกษาหารือกับทางทหารเพื่อเตรียมการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ววันที่4กันยายนถัดมาอังกฤษก็เสนอร่างความตกลง21ข้อต่อคณะผู้แทนไทยพิจารณาลงนามแต่คณะผู้แทนไทยเห็นว่าไม่สามารถจะลงนามได้เพราะนอกเหนือจากอำนาจที่ได้รับมอบหมายท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับว่าอังกฤษเขาเสนอบอกว่าเป็นการประชุมทางทหารเพื่อตกลงกันเรื่องการปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นแต่21ข้อนั้นมันนอกเหนือการปฏิบัติทางทหารเป็นเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องที่จะเสียเอกราชทีเดียวคณะผู้แทนไทยที่นำโดยฝ่ายทหารนะครับพลโทหลวงเสนานรงค์ก็ไม่ยอมที่จะลงนามอ้างว่าเหนืออำนาจที่ได้รับมอบหมายซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นนายทวีตะเวทิกุลผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศที่ร่วมเดินทางไปด้วยก็รีบนำร่างความตกลงดังกล่าวกลับมาเสนอรัฐบาลขณะเดียวกันก็ได้ให้นาวาอากาศโททวีจุลทรัพย์ติดต่อกับหน่วย OSS ประจำเมืองแคนดี้เพราะว่านาวาอากาศโททวีจุลทรัพย์เป็นเสรีไทยและเคยลักลอบมาปฏิบัติงานร่วมกับหน่วย OSS คุ้นเคยกันดีกับพลตรีโดนอแวน
ก็แจ้งให้อเมริกันทราบโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นไม่นานครับกรุงวอชิงตันก็แจ้งว่าขอให้ฝ่ายไทยยับยั้งการลงนามในร่างความตกลง21ข้อไว้ก่อนวันที่7กันยายน2488พลเอกลอร์ดลุยส์มัลท์แบตเทนได้รายงานไปยังรัฐบาลอังกฤษที่กรุงลอนดอนว่าคณะผู้แทนฝ่ายทหารไทยพร้อมจะลงนามในความตกลงทางทหารกับอังกฤษแต่ฝ่ายทหารสหรัฐขอให้ยับยั้งไว้นายเดนิงก็โทรเลขถึงกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษแจ้งว่าเป็นครั้งแรกในประสบการณ์ของตนที่ประเทศซึ่งอังกฤษกำลังเจรจาด้วยยินยอมลงนามในความตกลงแต่ประเทศที่สามประท้วงไม่ยอมให้มีการลงนามทั้งหมดนี้เป็นความขัดแย้งผมไม่มีโอกาสได้ไปค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวเนื่องทั้ง3ฝ่ายอย่างละเอียดแต่บทสรุปที่เขียนไว้ในประวัติศาสตร์การสงครามของไทยในสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งจัดทำอย่างมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังนี้เห็นได้ชัดเจนว่าอังกฤษนั้นเจ้าเล่ห์เพียงใดแจ้งมาทางไทยขอให้ส่งผู้แทนมาตกลงกันเรื่องการทหารแล้วก็ยื่นข้อเสนอที่นอกเหนือไปจากข้อตกลงทางการทหารที่เชิญเรามาคุยคณะผู้แทนไทยก็ไม่ตกลงไม่ยอมลงนามอเมริการู้เรื่องข้าวก็บอกให้อย่าเพิ่งลงนามแต่อังกฤษกลับบอกว่าเป็นเรื่องแปลกทหารไทยเขายอมที่จะลงนามแล้วแต่ประเทศที่3คือสหรัฐกลับยื่นมือเข้ามาไม่ยอมให้มีการลงนามครับเรื่องนี้คงต้องมีใครพูดไม่จริงสักฝ่ายหนึ่งละแต่จากหลักฐานที่อยู่ในมือผมอังกฤษละครับเป็นคนที่พูดไม่จริงในที่สุดเมื่อฝ่ายไทยไม่ยอมลงนามก็มีอังกฤษก็ปรับปรุงข้อตกลง21ข้อให้เหลือเฉพาะทางทหารซึ่งพลโทหลวงเสนานรงค์หัวหน้าคณะผู้แทนก็ยอมลงนามเมื่อวันที่8กันยายน2488นะครับดังมีข้อความต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับถึงไอ้21ข้อน่ะว่ายังไงบ้างต่อไปนี้คือคำแปลข้อตกลงทางการทหารกองบัญชาการแม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตรภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื้อความครับข้อตกลงทางทหารชั่วคราวฉบับที่1ระหว่างแม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตรภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพลโทศักดิ์เสนานรงค์หัวหน้าคณะผู้แทนทางทหารไทยซึ่งมาเจรจากับแม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตรภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลไทยตกลง 1. กระทำทุกวิถีทางที่จะรับรองทำการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ต่อบรรดาเฉลยศึกและผู้ถูกกักกันและจะออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารเสื้อผ้ายาและการอนามัยและการขนส่งให้มีจำนวนเพียงพอด้วยการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารสัมพันธมิตรข้อ2ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารสัมพันธมิตรมีข้อย่อย3ข้อข้อกอในการปลดอาวุธกำลังทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยและมอบกำลังทหารญี่ปุ่นเหล่านี้ให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรข้อขอในการกักกันบุคคลสัญชาติญี่ปุ่นและเยอรมันทั้งสิ้นและควบคุมไว้เพื่อมอบให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรตามแต่แม่ทัพใหญ่จะได้แจ้งให้ทราบข้อคอในการยึดและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่จะได้แต่งตั้งขึ้นซึ่งบรรดาวัตถุสงครามวัตถุและสัมภาระอื่นๆภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่นรวมทั้งบรรดาเรือรบและเรือสินค้าทุกชนิดเครื่องบินอาวุธกระสุนยานยนต์และยานอื่นๆคลังทหารรวมทั้งน้ำมันที่ใช้ในการบินและการอื่นๆกับเชื้อเพลิงอื่นๆคลังอาหาร
และเสื้อผ้าเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยุและทรัพย์สมบัติอื่นๆซึ่งเป็นกำลังของกองทัพญี่ปุ่นข้อ3ครับในเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ทางการทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ1และข้อ2นั้นจะบำรุงรักษาและพร้อมที่จะมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เกี่ยวกับกองทัพเรือกองทัพบกและกองทัพอากาศพร้อมด้วยท่าเรือสนามบินสิ่งก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ทางการคมนาคมอาวุธและคลังทุกชนิดตามที่จะได้ระบุและนอกจากนั้นรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างบนดินและคลังสัมภาระอื่นๆตามแต่เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจะได้แจ้งความประสงค์เป็นครั้งคราวเพื่อให้สะดวกแก่การพักอาศัยสำหรับหน่วยทหารและเก็บสัมภาระตามแต่แม่ทัพใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะพิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรข้อ4ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายครับข้อตกลงนี้ย่อมไม่มีผลกระทบกระเทือนในทางใดทางหนึ่งต่อฐานะแห่งรัฐบาลชาติสัมพันธมิตรแต่ละรัฐบาลที่มีต่อประเทศไทยและไม่มีผลขัดแย้งกับการตกลงซึ่งรัฐบาลชาติสัมพันธมิตรแต่ละชาติจะได้ตั้งใจทำร่วมกับประเทศไทยอย่างหนึ่งอย่างใดเลยจากนั้นก็เป็นลายนามการลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายคือพลโทศักดิ์เสนานรงค์แล้วก็ลอร์ดหลุยส์เมาท์แบตเทนเอกสารข้อตกลงนี้นะครับได้จัดส่งให้กับผู้แทนสหรัฐอเมริกาด้วยครับผ่านมากลับมาสู่เมืองไทยเราก็ผ่านเรื่องไปได้อย่างฉิวเฉียดที่จะรอดตัวจากข้อเสนอ21ข้อซึ่งเดี๋ยวผมจะแยกเล่าต่างหากครับฐานไทยคณะของผู้แทนทางทหารกลับมาเมืองไทยด้วยความสำเร็จพอสมควรข้อตกลงต่างๆที่ลงนามไปก็เป็นเรื่องของการปลดอาวุธญี่ปุ่นดูก็ไม่น่าจะลำบากลำบนอะไรอาจจะมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องที่ต้องจ่ายครับเมื่อกี้นี้เล่าให้ฟังไปแล้วว่านายทวีบุญยเกียรตินั้นเป็นเพียงนายกรัฐมนตรีชั่วคราวรอหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชวันที่17กันยายน2488หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชกลับจากตำแหน่งทูตไทยประจำวอชิงตันขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่17กันยายน2488ก็ส่งคณะผู้แทนชุดใหม่ประกอบด้วยหม่อมเจ้าวิวัฒนชัยชัยยันพลโทประยาอภัยสงครามนายเสริมวินิจฉัยกุลพันเอกหม่อมเจ้าชิชนกกฤษฎากรนาวาโทหม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภวุฒิชัยนายประหยัดบุรณะสิรินายป่วยอึ้งภากรและนายกนทีสุภมงคลเดินทางไปเจรจากับฝ่ายอังกฤษที่เมืองแคนดี้ในวันที่23กันยายนแต่ก็ตกลงกันไม่ได้อีกครับคณะผู้แทนขอกลับมาปรึกษากับรัฐบาลก่อนจากนั้นก็เดินทางกลับมาประเทศไทยครับอังกฤษยังคงยืนยันข้อเสนอ21ข้อการเจรจาครั้งใหม่เริ่มขึ้นอีกครั้งครับในเดือนธันวาคม2488โดยคณะผู้แทนชุดเดิมครับก็เดินทางไปสิงคโปร์เมื่อวันที่8ธันวาคม2488แล้วก็เริ่มการประชุมในวันที่11ธันวาคมเป็นการประชุมครั้งที่3แล้วก็ต่อมาประชุมครั้งที่4ในวันที่15ธันวาคมหม่อมเจ้าวิวัฒนชัยชัยยันได้ทรงนำร่างความตกลงกลับมาเสนอรัฐบาลเมื่อวันที่17ธันวาคม2488และในวันที่1มกราคม2489ไทยก็ยินยอมลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรและอินเดียรวมทั้งบันทึกแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียเพื่อเลิกสถานะสงคราม
ความตกลงสมบูรณ์ฉบับนี้มีทั้งหมด24ข้อเน้นสาระสำคัญเกี่ยวกับการถอนกำลังทหารของไทยแล้วครับออกจากสหรัฐไทยเดิมและ4รัฐมาลัยการคืนดินแดนให้อังกฤษและไทยต้องส่งข้าวจำนวน 1.5 ล้านตันให้อังกฤษโดยไม่คิดมูลค่าครับก็ถือว่าเป็นการชดเชยข้าวสาร 1.5 ล้านตันไม่น้อยทีเดียวครับในยุคนั้นแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อครู่นี้ว่าประเทศไทยคนไทยสังคมไทยกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนหลังสงครามแต่ก็ยังดีกว่าเสียอะไรต่อมีอะไรใน21ข้อแรกคราวนี้หันมาดูสภาวะทางการทหารนะครับผมเคยนำมาเล่าไปพอสมควรแล้วนะครับก็คือเรื่องของการปลดทหารนะซึ่งมีความจำเป็นที่เราจะต้องเคลียร์ตัวเองกับโดยเฉพาะอังกฤษนะครับที่ไปยึดสหรัฐไทยเดิมก็คือรัชฉานซึ่งเป็นของอังกฤษก็ต้องรีบเอาทหารกลับมาเลยครับนั่นแหละฮะและก็เกิดความไม่เรียบร้อยนำไปสู่ความรู้สึกของทหารไทยซึ่งไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือการถูกปลดกลางอากาศขณะที่อยู่ในต่างประเทศคือพม่าตอนเหนือไปตามคำสั่งรัฐบาลและถูกปลดต้องเดินนับไม้หมอนกลับบ้านนะครับซึ่งผมเคยนำมาเล่าไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่ผมจบไปรับราชการเมื่อปี2512ตอนนั้นเล่าได้ครับเรื่องมันผ่านเลยมานานแล้วก็ปรากฏว่ามีการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2512ผมได้รับคำสั่งตอนนั้นเป็นผู้บังคับหมวดหนุ่มให้นำทหารไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีคำชี้แจงจากกองทัพบกนะครับว่าอย่าไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเคยปลดทหารแล้วก็เดินนับไม้หมอนกลับบ้านนะเราก็รู้แค่นั้นแหละครับแล้วก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญที่จงเกลียดจงชังพรรคนี้มาตั้งแต่บัดนั้นนะครับแต่บัดนี้เป็นอย่างไรไม่มีความเห็นครับเป็นเรื่องส่วนตัวมาดูร่างความตกลง21ข้อครับที่ผมบอกว่าเหี้ยมเหลือเกินข้อแรกครับให้ยุบองค์การทหารองค์การกึ่งทหารองค์การการเมืองซึ่งกระทำการโฆษณาเป็นปฏิปักษ์ต่อสหประชาชาติความหมายสั้นๆกระทัดรัดก็คือให้ยุบกองทัพหนึ่งในเงื่อนไขของความมีเอกราชของชาติก็คือการมีกองทัพเป็นของตัวเองอังกฤษจะให้เราเลิกกองทัพครับว่าไปแล้วก็เหมือนกับญี่ปุ่นนะที่ข้อเสนอข้อบังคับดีกว่าอย่าไปเรียกว่าข้อเสนอจนกระทั่งบัดนี้กองทัพญี่ปุ่นก็ไม่มีแต่สิ่งที่เรียกว่ากองกำลังป้องกันตนเองนั่นแหละครับอังกฤษจะทำกับเราแบบนั้นข้อ2ในร่างความตกลง21ข้อส่งมอบบรรดาเรือทั้งหมดที่เป็นของสหประชาชาติซึ่งอยู่ในท่าเรือให้แก่เจ้าหน้าที่สัมพันธมิตรอันนี้ก็ว่ากันไปไม่แปลกข้อ3รัฐบาลไทยจะกระทำทุกวิธีทางเพื่อปลดเปลื้องบรรเทาทุกข์เฉลยศึกและผู้ที่กักกันสัมพันธมิตรและจะออกค่าใช้จ่ายในการจัดการอาหารอะไรต่อมีอะไรที่เป็นพลความซึ่งเรายอมรับแล้วก็ทางทหารก็เซ็นรับรองไปข้อ4จะรับผิดชอบในการป้องกันรักษาซ่อมแซมชดใช้ทรัพย์สินของสัมพันธมิตรทั้งหมดก็โอเคจากนั้นข้อ5ก็คือให้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางการทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในเรื่องการปลดอาวุธญี่ปุ่นยึดมอบเครื่องอุปกรณ์ในสงครามญี่ปุ่นให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรห้ามทำการค้ากับศัตรูของสัมพันธมิตรยึดทรัพย์ของญี่ปุ่นทั้งหมด
ให้สัมพันธมิตรร่วมมือในการฟ้องร้องและสอบสวนบุคคลซึ่งต้องหาว่าเป็นอาชญากรสงครามส่งมอบตัวกบฏซึ่งเป็นชนชาติสัมพันธมิตรให้แก่เจ้าหน้าที่สัมพันธมิตรข้อนี้เราไม่รับนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ข้อ10เนี่ยนะครับก็เป็นธรรมดาครับแล้วก็เราก็ลงนามรับรองนะฮะเรารับได้ก็คือการบำรุงรักษาและพร้อมที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศท่าเรือสนามบินอันนี้เรายอมรับได้ข้อ11ให้ใช้ท่าเรือและความสะดวกในการจราจรก็ไม่เป็นไรทำได้จัดการตามความประสงค์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ไม่เป็นไรแต่หมายถึงการควบคุมหนังสือพิมพ์ตรวจตราควบคุมวิทยุการติดต่อทางสายต่างๆการติดตั้งหรือกิจการอื่นๆที่เกี่ยวกับการคมนาคมภายในอันนี้ก็เข้ามาครอบคลุมเข้ามาเข้มงวดเข้ามาปกครองในทางลึกแล้วครับข้อ15น่าสนใจจะดำเนินการปกครองทางพลเรือนต่อไปโดยปฏิบัติตามความประสงค์ของเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติกิจการของเขาได้ก็ชัดเจนแล้วครับว่านี่คือการเอาอำนาจอธิปไตยของเราไปอยู่ใต้อังกฤษนอกจากนั้นข้อ14ครับถ้าจะต้องมีการใช้แรงงานในการใช้รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในดินแดนไทยสำหรับฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วต้องสนับสนุนข้อ15เรือสินค้าของชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ในหน้าน้ำไทยหรือต่างประเทศต้องอยู่ในความควบคุมของฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อสัมพันธมิตรต้องการเพื่อผลประโยชน์ของสัมพันธมิตรนี่ก็เท่ากับยึดสมบัติของเราทีเดียวครับข้อ16สอดคล้องกับข้อแรกเลยครับยอมให้จัดตั้งคณะผู้แทนทางทหารซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าหน้าที่ทางการทหารเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการจัดกำลังการฝึกและการจัดเครื่องมือเครื่องใช้กำลังของกองทัพไทยยอมได้ไหมครับข้อต่อไปข้อ17ห้ามไม่ให้นำข้าวดีบุกยางและไม้สักออกนอกประเทศชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่สัมพันธมิตรเห็นว่าจำเป็นตายไหมครับแบบนี้ข้อ18ตลอดเวลาที่โลกยังขาดแคลนข้าวจะให้มีกรรมการข้าวสัมพันธมิตรซื้อขายด้วยราคาที่จะตกลงกับคณะกรรมการข้าวโดยถือราคาควบคุมข้าวที่อยู่ในประเทศอื่นๆในเอเชียครับนี่คือตัวอย่างที่ยกให้เห็นว่า21ข้อนั้นถ้าไทยเซ็นรับรองไปก็คือการเสียอิสรภาพให้กับอังกฤษอย่างนั่นเองแน่นอนครับวันนี้พอแค่นี้ครับวันเสาร์หน้าฟังต่อนะครับสวัสดีครับเล่าสู่กันฟังกับพลเอกบัญชรชวาลศิลป์